ุณผู้ชมครับแล้วก็ถึงเวลาที่เมืองทองทีวีของเราจะมาเช็คความพร้อมของคุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนจะเปิดสนาม SCG Stadium พบกับทีม UD Almeria ในวันพรุ่งนี้นะครับ30กรกฎาคมช่วงเวลา 19:00 นที่สนาม SCG Stadium แห่งนี้นี่แหละครับช่วงเวลา16:30 นะครับก็เป็นกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ลงสนามมาฝึกซ้อมก่อนนะครับแหมดูจากภาพของการฝึกซ้อมแล้วดากันเองก็น่าจะมีข่าวดีอยู่บ้างเนื่องจากเอริกพาทาลูและคิมดงจินเริ่มกลับมาลงทีมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับโอเคเกมนี้อาจจะไม่ฟิต 100% แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นข่าวดีที่เห็นทั้ง2คนกลับมาซ้อมหนักๆกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเพราะว่าหลังจากนี้ยังมีโปรแกรมไทยลีกที่หนักๆรออยู่อีกเพียบเลยล่ะครับซึ่งดากันเองก็บอกว่าอาจจะต้องมีการโรเตชันนักเตะในการลงสนามพบกับทีมอัลเมเรียนะครับครึ่งแรกอาจจะเป็นผู้เล่นกำลังหลักๆส่วนครึ่งเวลาหลังน้องๆทุกคนยังเพลเยอร์น่าจะได้มีโอกาสลงมาสัมผัสเกมสัมผัสมาตรฐานของฟุตบอลจากลาลีก้าอย่างสโมสรอัลเมเรียอย่างแน่นอนละครับแต่อย่างไรก็ดีดากันเองก็กล่าวในห้องแถลงข่าวนะฮะว่าจะเล่นอย่างเต็มที่และจะพิสูจน์ให้แฟนบอลชาวสเปนรวมไปถึงแฟนบอลที่ชมการถ่ายทอดสดได้รับรู้ถึงมาตรฐานของฟุตบอลไทยลีกว่าไม่ได้ห่างจากลาลีก้ามากจนเกินไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นช่วงเวลา 18:00 นะครับก็เป็นทางฝั่งของอาร์เมเรียลงมาฝึกซ้อมด้วยเช่นกันซึ่งฟรานเชสโกโรดิเกสเองก็ได้กล่าวในการแถลงข่าวแล้วนะครับว่า11ผู้เล่นตัวจริงจะมีเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาลงสนามอย่างแน่นอนนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการของทีมอาร์เมเรียเป็นเกมที่3แล้วนะครับซึ่งทีมสโมสรอาร์เมเรียเองก็น่าจะต้องค้นหา11ผู้เล่นตัวจริงด้วยเช่นกันก็อาจจะมีการวนเวียนสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามเช่นกันนะฮะอาจจะแบ่งออกเป็นทั้ง2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกอาจจะเป็นนักเตะที่เป็นกำลังหลักที่คาดว่าจะสู้ศึกในลาลีกาส่วนครึ่งเวลาหลังนะครับอาจจะเป็นนักเตะหน้าใหม่สลับสับเปลี่ยนลงมาเพื่อโชว์ศักยภาพให้กับโค้ชได้เห็นถึงฟอร์มการเล่นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาตรฐานจากลาลีก้านั้นน่าจะสูงกว่าไทยลีกมากพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าเกมนี้ยูดิอัลมาเรียนั้นมาเป็นทีมเยือนนะฮะความคุ้นเคยของสนามรวมไปถึงบรรยากาศของกองเชียร์น่าจะกดดันทีมเยือนได้บ้างนะครับก็อาจจะทำให้เกมกลับมาสูสีกันนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะฮะมีเกมรุกที่บุกเข้าใส่กันอย่างสนุกนะครับก็เป็นผลดีสำหรับกองเชียร์ที่เข้ามาชมเกมในสนามจะได้เห็นความการเล่นที่สวยงามรวมไปถึงการถล่มประตูที่ถล่มทลายนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ใครที่ยังไม่มีตั๋วก็รีบมาจับมาจองกันได้นะฮะสามารถซื้อได้ที่หน้าสนามเลยก็ได้นะครับ
้าเกิดไม่มีเวลาไปซื้อไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็มาซื้อที่หน้าสนามของเราได้เลยทันทีนะครับมาร่วมสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลของทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกกับทีมลาลิก้าของประเทศสเปนแบบสดๆติดขอบสนามกันครับ